ค่ะในทูมิตอยู่ค่ะวันนี้นะคะในก็จะมาสอนทุกคนสร้าง Facebook Fanpage นะคะด้วยมือถือสร้าง Facebook Fanpage ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะซึ่งนะคะในสมัยนี้ทุกคนอ่ะมี Facebook ของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งการที่เราสร้าง Fanpage ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้นะคะเราสามารถขายสินค้าก็ได้หรือว่าสร้างเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะอาจจะเป็นเขียนโพสต์ทำคอนเทนต์ต่างๆรับรีวิวต่างๆรีวิวท่องเที่ยวรีวิวสถานที่รีวิวร้านอาหารหรือขายสินค้าและบริการของตัวเองค่ะหรือใครมีหน้าร้านอยู่แล้วนะคะการทำ Facebook Fanpage เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเป็นเครื่องมือในการทำให้มีคนค้นพบเพจของคุณจากโลกออนไลน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเป็นยุคที่ทุกคนจะทำอะไรก็ต้องค้นหาใน Facebook Fanpage ก่อนนะคะหรือว่าค้นหาจาก Google ก่อนการทำเพจรองรับเนี่ยนอกจากจะเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์แล้วนะคะยังเป็นช่องทางที่ฟรีที่คุณสามารถสร้างประโยชน์จากมันได้ค่ะทีนี้ค่ะเราก็มี account Facebook ส่วนตัวของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็มีมือถือของเครื่องของเราเนาะแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยเราจะมาสร้าง Facebook Fanpage ด้วยกันค่ะทำพร้อมกันเลยนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือฝากกดติดตาม Subscribe ช่องในทูมิตอยู่ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือเพียบเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำพร้อมกันเลยค่ะข้าวแต่แรกนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าจอมือถือของไนท์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะไนท์จะเข้าแอป Facebook ค่ะเพื่อที่จะสร้าง Facebook Fanpage ด้วยมือถือค่ะก็เลื่อนหน้าจอไปที่แอป Facebook เลยนะคะซึ่งเป็นแอปฟรีเนาะทุกคนอ่ะมีสื่อออนไลน์อยู่ในมืออยู่แล้วค่ะโอเคค่ะก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะฮึบตรงนี้ค่ะเมื่อเราเข้ามาที่แอป Facebook นะคะก็จะเจอหน้าฟีดของเราตามปกติเลยค่ะนี่นะคะทีนี้ค่ะให้เรามากดตรง3ขีดค่ะตรงนี้3ขีดนี้นะคะนี่ทุกคนก็จะเจอนะคะชื่อนะคะชื่อ Facebook ของตัวเองค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage ของตัวเองที่เคยสร้างไว้ค่ะทีนี้ค่ะตรงนี้อาจจะมีการเบอร์นิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นความส่วนตัวนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เพจของไนท์เองนะคะก็คือเพจ Night to Meet You ที่สอนตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือค่ะไนท์ทำวิดีโอลง2สื่อก็คือ YouTube ค่ะแล้วก็ Facebook ชื่อเดียวกันชื่อว่า Night to Meet You เพื่ออะไรคะการทำลง2สื่อเนี่ยด้วยความที่ว่าสื่อ YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage เป็นสื่อที่ฟรีนะคะการที่เราทำควบคู่กันก็เหมือนเป็นการให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างตัวตนสร้างรายได้ในทั้ง2สื่อที่ฟรีบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราก็มาเลื่อนขึ้นไปค่ะอันนี้นะเราอย่างแรกนะคะกด3ขีดนะคะในหน้าจอมือถือของเราค่ะแล้วก็มาเลือกแล้วก็เลื่อนขึ้นค่ะเลือกคำว่าเพจค่ะเลือกคำว่าเพจทุกทีนี้ค่ะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้เราเลือกอันแรกค่ะกดคำว่าสร้างค่ะเจอแบบนี้เนาะคุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้เช่นสร้างสินแสดงสินค้าและบริการต่างๆนะคะเราก็มากดเริ่มต้นใช้งานค่ะปุ๊บทีนี้ค่ะก็มาตั้งชื่อเพจนะคะเอาเป็นคูไนท์อันนี้จะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะต่อวิดีโอด้วยมือถือการตั้งชื่อเพจนะคะถ้าใครมีสินค้าและบริการของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถนำมาตั้งได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเราสามารถตั้งชื่อได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะสิ่งที่อยากแนะนำก็คือนะคะถ้าเราขายสินค้าอยู่อย่างเช่นไนท์สอนตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ
นายก็จะเอาเป็นชื่อตรงๆเลยค่ะเพราะเวลาคนค้นหาก็คือถามก็จะค้นหาว่าตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือแบบนี้คนก็จะค้นหาเพจเราเจอค่ะเป็นการช่วยให้ตั้งเพจแล้วมีคนหาเจอค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำจากนายนะแต่ถ้าใครมีชื่อแบรนด์อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ชื่อตรงๆเลยเหมือนนายก็ใช้ในTo Meet Youไปเลยค่ะหรือค่ะถ้าสมมติว่าใครขายอาจจะเป็นขนมสุขภาพเบเกอรี่สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยหรือขายไม้เซลฟี่อย่างไหนเนี่ยก็จะพิมพ์ไปเลยค่ะไม้เซลฟี่ในTo Meet Youต่างๆเนาะคือมีคำขึ้นต้นหรือคำท้ายว่าสินค้าของเราบริการของเราคืออะไรต่อด้วยชื่อแบรนด์นั่นเองค่ะตรงนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะการทำแบบนี้จะทำให้มีคนค้นหาเราเจอเพราะเวลาคนต้องการสินค้าโอเคอยากซื้อไม้เซลฟี่ก็จะค้นพิมพ์ในค้นหาใน Facebook ละใน Google ละก็จะทำให้เขาเจอสินค้าของเราเจอแบรนด์ของเราค่ะตรงนี้สำคัญมากเลยนะสำหรับคนเริ่มต้นนะคะโอเคค่ะพอเราตั้งชื่อคลิปเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็กดถัดไปค่ะทีนี้ค่ะเขาก็จะให้เราเลือกหมวดหมู่เนาะเราก็สามารถเลือกหมวดหมู่ลองพิมพ์ลงไปค่ะเอาเป็นความรู้นะคะนี่นะคะสำหรับเขาก็จะมีให้คุณนาให้เลือกด้วยนะว่าเอ้ยเราอยู่ในหมวดหมู่เหล่านี้หรือเปล่าค่ะร้านอาหารการช้อปปิ้งราคาปีกไม่ใช่นะคะขึ้นมาละเราก็เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับเราเนาะในเอาเป็นสินค้าและบริการนะคะหรือเว็บบล็อกส่วนตัวก็ได้เอาเป็นสินค้าและบริการละกันค่ะเว็บบล็อกส่วนตัวมันกดได้หลายอันนะคะประมาณนี้เนาะก็ของใครตรงกับอะไรก็พิมพ์ลงไปตามนี้เลยค่ะเลือกข้างล่างนี้ก็ได้หรือจะพิมพ์เพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะทีนี้ค่ะเมื่อในเลือกไว้แล้วนะเลือกว่าอยู่ในหมวดหมู่ไหนละนะคะหมวดหมู่ไหนแล้วก็มากดถัดไปค่ะมีเว็บไซต์ไหมถ้ามีก็ใส่ตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีก็ฉันไม่มีเว็บไซต์ค่ะถัดไปค่ะเพิ่มรูปภาพนะคะรูปภาพหน้าปกก็ลองเลือกจากในเครื่องดูนะคะเนาะในเพิ่มไปเลยละกันเนาะกดเพิ่มรูปภาพหน้าปกค่ะอันนี้ละกันนะคะวันนี้ครบ 70,000 Subscribe นะคะชุบแล้วเขาก็จะให้เราเลือกครอปนะคะอันนี้ด้วยความที่ว่าในทำในมือถือก็จะแบบหน้าจอกับด้านนิดนึงเนาะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะให้เราครอปตัดขนาดที่เราต้องการนะหน้าปกนะคะหน้าปกคือที่อยู่บนหัวด้านบนนะแล้วก็กดบันทึกค่ะปุ๊บทีนี้ค่ะก็มาจิ้มตรงวงกลมอันนี้คือวงกลมตรงนี้ค่ะคือวงกลมใหญ่ตรงนี้คือรูปภาพโปรไฟล์ของเพจนั่นเองค่ะก็เลือกสักหนึ่งรูปอันนี้ละกันวันที่ไปสอนถ้าใครจะแก้ไขก็กดแก้ไขค่ะครอปตัดนะคะก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้ถ้าเราเลือกอันแรกครอปตัดเนาะไหนก็ซูมให้รูปแบบเต็มจอมากขึ้นนะคะจากไกลๆโอเคค่ะประมาณนี้แล้วเราก็กดเรียบร้อยค่ะฟุ๊บโอเคค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะสวยงามเนาะก็เลือกบันทึกค่ะนี่นะคะหน้าตาของเพจเนาะหน้าปกนะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครมีโลโก้แบรนด์นะคะมีรูปของตัวเองนะหรือว่ารูปที่เกี่ยวกับสิ่งที่ทำอยู่นะคะเอาเป็นรูปภาพโปรไฟล์ได้เลยแล้วก็เรียบร้อยค่ะเอ้ยเรียบร้อยกดตรงนี้เขาก็จะบอกว่า to get this page set up สำเร็จแล้วนะคะการสร้างเพจเวลาสำคัญที่คุณจะต้องทำตอนนี้เนาะโอเคค่ะถัดไปหาเพื่อนของคุณให้ถูกใจเพจนี้นะคะและแชร์โพสต์เพื่อให้มีคนเห็นโพสต์เหล่านี้มากขึ้นตรงนี้ค่ะการเชิญเพื่อนมาถูกใจเนาะสำหรับคนที่เพิ่งสร้างแบบโอ้ยสร้างเพจใหม่แบบใหม่มากๆนะคะกำลังเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ย
ถ้ามีเพื่อนหรือคนรู้จักที่สนับสนุนอยู่แล้วเราสามารถกดเชิญเพื่อนได้จากปุ่มนี้ได้เลยค่ะก็คือจะเชิญเพื่อนนะคะที่อยู่ใน Facebook ส่วนตัวของเรามาช่วยกดไลค์เพจของเรานั่นเองค่ะหรือแชร์โพสต์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของเราเดี๋ยวไหนลองทำไปพร้อมกันนะคะกดเชิญเพื่อนค่ะนี่นะคะก็จะมีชื่อเพื่อนใน Facebook ของเราขึ้นมาค่ะเราก็สามารถเลือกทั้งหมดก็ได้นะคะก็คือจิ้มตรงนี้เนาะก็คือจะกดเชิญเพื่อนทั้งหมดใน Facebook ของเรานะคะแล้วก็เราก็กดส่งคำเชิญค่ะตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้กดให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนทำเป็นไปพร้อมกันค่ะลองกดสักคนหนึ่งละกันเอาเป็นคุณแม่เนาะสมมติว่าเราจะเลือกชื่อเพื่อนคนนี้นะคะก็กดติ๊กถูกค่ะจิ้มติ๊กถูกแล้วนะคะ1แล้วก็ส่งคำเชิญทีนี้เนี่ยเราก็ปัดไปค่ะเชิญเพื่อนเสร็จแล้วนะสร้างโพสอะไรขึ้นสัก1โพสค่ะแล้วก็กดสร้างโพสปุ๊บทีนี้นะคะพิมพ์คำว่าอะไรดีอันนี้นะคะเราก็พิมพ์ข้อความต่างๆไปแล้วก็กดแชร์ค่ะคึบเราก็แชร์ได้เลยนะคะที่ฟีดข่าวในเพจตอนนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็สร้างโพสต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาของเพจแบบนี้นะคะเป็นเพจชื่อว่าครูไนท์ตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือค่ะซึ่งเพจนี้นะในสร้างขึ้นมาเฉพาะกิจให้ทุกคนดูค่ะเราก็ลองเช็คดูซิเลื่อนขึ้นนะคะเวลาเราจะโพสต์รูปภาพก็กดรูปภาพจะโพสต์คอมเมนต์ต่างๆโพสต์คอนเทนต์ต่างๆเรื่องวิดีโอต่างๆก็กดโพสต์นะคะแล้วก็เลื่อนไปโอเคโพสต์ตะกี้ที่โพสต์พร้อมกันนะขึ้นแล้วนะคะอันนี้โพสต์ที่เขียนตะกี้ค่ะแล้วก็แชร์เนาะอันนี้เป็นหน้าโปรไฟล์ของเราค่ะอันนี้เป็นรูปภาพหน้าปกค่ะก็เรียบร้อยสำเร็จแล้วค่ะนะคะก็เสร็จไปแล้วค่ะสำหรับการสร้างแฟนเพจ Facebook ด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าที่ไหนบอกเนาะว่าอยากให้สร้างชื่อจากสินค้าและบริการที่เรากำลังทำอยู่ค่ะเพื่อที่ว่าในตอนแรกอ่ะถ้าไม่มีคนกดเพจเราเลยอ่ะการเข้าถึงมันยากมากๆนะคะอยากให้ใช้ชื่อที่คิดว่าเฮ้ยน่าจะมีคนค้นหาคำค้นหานี้แน่ๆนะคะอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือขนมคลีนขนมเพื่อสุขภาพนะหรืออาจจะเป็นไม้เซลฟี่นะคะอุปกรณ์ตกแต่งบ้านพรมเก้าอี้คือใช้เป็นคำนั้นๆเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยชื่อแบรนด์ของเราค่ะตรงนี้จะทำให้มีคนค้นหาได้ง่ายขึ้นในยุคที่การโฆษณาเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินเนาะตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยให้แบบเป็นการใช้สื่อออนไลน์ฟรีให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีคนค้นหาเจอพอสร้างเพจขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมกดเชิญเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็สร้างคอนเทนต์ไว้เยอะๆนะเพื่อที่ว่าคนเข้ามาดูแล้วเขาจะได้เพจนี้น่าสนใจไม่ได้เป็นเพจปลอมนะเป็นเพจจริงมีการเคลื่อนไหวของเพจอยู่ด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะถ้าใครชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Night to Meet You ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือเพียบเลยรวมถึงการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือลงใน YouTube แล้วก็ Facebook ได้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะเจอกันต่อคลิปหน้าค่ะอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้นะคะ